ปะย่างเขาไปเบิ่งมันเป็นยังไงพี่แม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สิพาพี่น้องไปเที่ยวนิวฟอเรสต์เด้อก่อนที่สิไปเฮาก็หาอีหยังกินท้องท้องก่อนเนาะแวะซื้อซับเวย์ไปกินเด้อพี่น้องปะเดินทางไปกันจ้ามิตรป้าเด้จ้านิวฟอเรสต์นี่โชคดีหลายจ้าบ่ไกลจากบ้านประมาณ30นาทีก็ขี่ไปฮอดแล้วจ้าขี่ชมบ้านโบราณไปเนาะพี่น้องวิวงามงามธรรมชาติสวยงามจ้าป่าเพิ่นอุดมสมบูรณ์คักจ้ามีแต่ต้นไม้เด้จ้าประเทศอังกฤษตอนแรกมาใหม่ๆนึกว่าสิบ่มีต้นไม้ฮอดหม่องสิพาไปแล้วเด้อพี่น้องมาเที่ยวการ์เด้นเด้อ Percy Garden เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเนาะว่าเป็นจังได๋เดินไปเลยครับบ้านสมัยก่อนหลังคาเพิ่นสิมุ้งด้วยหญ้าเด้อพี่น้องสวนบ่ค่อยมีอีหยังเลยมันบ่ค่อยมีแดดมั้งเพิ่นก็เลยบ่ปลูกอีหยังThank you. การที่เข่าสวนก็เสียเงินเด้อแต่มื้อนี้บ่เข่าจ้ะป้าพี่น้องไปจิบชาย้ำใบตามสไตล์คนอังกฤษกันจ้าป้าไปเบิ่งว่าเป็นยังไงจ้ายังไปสั่งชาก่อนเด้อพี่น้องชามาแล้วจ้ะพี่น้องเฮากะเทชาลงไปเนาะต่อด้วยใส่น้ำตาลผู้ใดบ่ใส่ก็ได้จ้าแล้วแต่มักจ้าแล้วก็คนๆให้น้ำตาลมันละลายเนาะพี่น้องแล้วก็ต่อด้วยเทนมลงไปเลยจ้าแล้วแต่ผู้ใดสิกินสไตล์ได้จ้าสกวนมาแล้วเด้อพี่น้องฝรั่งเพิ่นมักกินกับอันอัปตะนูนที่นี่ล่ะจ้าก็สิมีครีมแล้วก็มีแยมสตรอเบอรี่จ้านี่ล่ะจ้าทาลงไปเอาครีมมาทาเดี๋ยวมันก็ละลายแบบนี้ล่ะจ้าระวังนางกินนกก็มาขอกินสโคนน้ำจ้าก็เลยเอาให้เพิ่นนิดนึงเนาะนี่คือบริเวณรอบสวนเพิ่นเด้อจ้าพี่น้องบ่ได้เสียเงินกันเลยบ่ได้ย่างเข้าไปจ้าคันย่างเข้าไปข้างในมีนั่นมีนี่ให้เบิ่งหลายๆเด้อจ้ามีฮอดสาน้ํามีฮอดปลามีฮอดอีหยังเพิ่นจ้าแต่ว่าบ่ได้เข้าไปก็เลยถ่ายรูปแต่ส่วนที่เฮาสามารถย่างไปถ่ายได้เนาะจ้าที่เพิ่นบ่ได้หามามาจิบชานี่จ้าเห็นดอกไม้งามๆก็เลยไทยให้พี่น้องเบิ่งจ้าสีชมพูอ่อนชมพูแก่สีส้มดอกไม้กำลังงามแม่จ้าเพิ่นแห่งเห็นแดดงามคักดอกไม้เบิ่งดูจ้าอยากยกไปไว้เมืองไทยเนาะงามคักพี่น้องเอาไปไว้บ้านจักต้นบ่จ้าเพิ่นมีพันขายน้ำเด้ข้างนอกเพิ่นก็สิเอาพอพันแม่พันจากในสวนเพิ่นนี่ล่ะจ้าแล้วเพิ่นก็ไปตอนขายงามเนาะต้นใหญ่จังสี่คือสี่หลายปีแล้วพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งสูงดอกก็หลายจ้าอ
ดีค่ะดอกไม้งามงามจ้าเมื่อเบิ่งต้นไม้พันเฮ็ดขายเด้อจ้าพันกะสิเอาพันอยู่ในสวนพันนี่แหละมัดเพาะขายนี่จ้าต้นละ10ปอนด์ต้นละ420บาทนี่คือต้นหญ้าบ้านเฮาเนาะต้นหญ้าก็ได้มาขายได้จ้ะนี่อันนี้กระถางละ15ต้นละ10ถูกอยู่ได้จ้ะงามคือใบบัวบกเนาะพี่น้องคือใบบัวบกดอกสีม่วงม่วงคืองามแท้บ้านโบราณเดี๋ยวสิพาย่างเขาไปเบิ่งข้างในเจ้าว่าเป็นยังไงป้าไปเบิ่งกันพี่น้องอ่ะยังเขาไปเบิ่งมันเป็นยังไงสมัยตะกี้คนจะตัวน้อยเด้อ This stone sink's beautiful อันนี้จะเป็นปองไฟเด้อจ้าปองไฟสมัยก่อนบ่ได้ย่างขึ้นไปข้างบนเด้อจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นห้องครัวเด้อจ้าเบิ่งคนตัวหน่อยซําได้เบิ่งหลังคาจ้าต่ําๆออกมาแล้วจ้าบ่มีหลายห้องให้เบิ่งแม่จ้ามันเป็นบ้านหลังน้อยๆมีแค่นั้นล่ะจ้าที่เห็นอันนี้ก็มาเบิ่งบริเวณรอบนอกอีกล่ะจ้าคนเพิ่นก็มาเอาบรรยากาศเนาะมื้อนี้แดดดีมีแต่คนอยากออกมาจิบชาคนหลายๆจ้าเพิ่นก็มาทั้งปิกนิกจ้าเบิ่งคนเต็มลานเพิ่นมากินชาแม่จ้าฝรั่งเพิ่นมักจิบชายามบ่ายพี่แม่ย่างไปเบิ่งสวนจักข้าวก่อนเด้อจ้าก่อนที่สิพาไปหม่องอื่นเราเด้อสิออกจากสวนเราจ้าออกจากสวนเราจ้าจิบช้าแล้วๆเด็กหน่อยเห็นป้าบ่ได้เด้จ้าเห็นต้องแลนเล่นเลยเด็กหน่อยประเทศนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปหารออีกจ้าบ่ทันได้เมื่อบ้านเด้อขี่รถมาจ้าจังได๋มาเห็นแพะตามธรรมชาติจ้าอยู่ข้างถนนเลยจอดรถเบิ่งเด้อจ้าตัวน้อยๆสงสัยหงก็คอดนั่นจ้าขี่มาอีกจังหน่อยจังได้เห็นหมูแม้พี่น้องย่างยึดถนนแม้แต่ว่าหมูนี่จะมีเจ้าของเด้อจ้าเพิ่นขันปล่อยให้มันมาน้ําถนนใหญ่แม้จ้ารถก็ได้หยุดเด้อเพราะว่าเดี๋ยวสิไปชนหมูเพิ่นอีกเดี๋ยวก็ยากแต่อย่ากลัวแม้จ้าอันนี้สิเป็นอีกฝั่งของ New Forest เด้อจ้าต้นไม้จะบ่ค่อยหลายจ้าฝั่งนี้ขี่ไปเบิ่งจ้ามื้อนี้มาตามธรรมชาติ2ข้างทางเลยจ้าอากาศดีเพิ่นออกมากินหญ้ามาหลายๆจ้ามาตามธรรมชาติก็สิมีหน่วยงานมาคอยดูแลเพิ่นอยู่เด้อจ้าย้ำเพิ่นเจ็บย้ำเพิ่นป่วยแม่จ้าแต่เพิ่นก็สิปล่อยจังซี่ล่ะจ้าให้มันผสมพันธุ์กันเองแล้วก็คลอดลูกจ้าปีนึงปีนึงโดนรถชนหลายอยู่เด้อจ้าตายหลายคือกันแต่ก็เกิดหลายคือกันจ้าปีนึงนี่ขับรถไม้เรื่อยๆเห็นไอติมอยู่ข้างทางเลยแวะซื้อเด้อพี่น้องน้องได้อะไรบับเบอร์กัมเหรอ
มันชื่ออะไรบับเบิลกัมอ๋อมิสเตอร์กัมบอกมิสเตอร์บับมิสเตอร์บับเบิลฝรั่งเพิ่นกับมะนังกินอยู่ข้างทางจังซี่เลยได้จ้ะพี่น้องเพิ่นมะนังตากแดดเนาะมื้อนี้แดดดีนี่จ้าบางคนก็ถือยางไปกินอยู่ผักโทมัสมันเป็นอะไรมิสเตอร์บับเบิ้ลมิสเตอร์บับเบิ้ลอร่อยมั้ยครับอร่อยมากกินแล้วปากเป็นสีม่วงหรอสีฟ้าต้นนี้เห็นอยู่ข้างทางเบิ่งงามงามได้จ้ะแต่ว่าหนามเพิ่นแหลมแหลมกินไอติมแล้วๆออกไปเลาะต่อเลยจ้าอากาศดีขี่ไปทั้งไหนก็มีตะมาสองข้างทางจ้ามื้อนี้ขี่มาจากเขาเห็นล้าเต็มอยู่จ้าเลยจอดให้พี่น้องเบิ่งเบิ่งเลยจ้าล้าตามธรรมชาติแต่ก็สิมีหน่วยงานมาดูแลเพิ่นคือเก่าล่ะจ้าเนี่ยเพิ่นเจ็บเพิ่นป่วยเพิ่นโดนรถชนเนาะจ้าล้าตามธรรมชาติมันจะเต็มเยอะหลายๆนะจ้าจับได้เยอะมาเบิ่งเขามาตั้งโกอินเดอะแบ็กนะมันจะคิดมาล่ะว่าจะไปทั้งหลังเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิเตะใช่จ้าคือเพิ่นซอยกันดึงขนเก่าออกนี่แหละจ้ะต่างฝ่ายต่างซอยกันดึงแม้จ้ะขนก็สิตกอยู่น้ําพื้นแม้จ้ะสงสัยเพิ่นหน้าฮ้อนแล้วเพิ่นอยากเอาขนอันนี้ออกมาทั้งนี้จ้ะทั้งนี้ก็มีเต็มไปเบิดเลยแม้จ้ะเกือบโดนเพิ่นถีบพี่น้องมาทั้งหลังเพิ่นแหมอันนี้ก็จะเป็นมาตามธรรมชาติเพิ่นญาติมามาเป็นญาติไอ้ติ้งเดสแกอันนี้อาจจะเป็นล้าแม่ลูกจ้าอยู่ติดแม่เลยขนหน่อยก็อยากมาจับเปิงขนเพิ่นจ้าว่าขนเพิ่นนิ่มบ่ขี่รถผ่านมาเห็นล้าแม่ลูกอ่อน2ตัวเลยแวะเบิ่งจ้าดียุจาละเพิ่นบ่ให้ปันใดขนาดเพิ่นเป็นแม่ลูกอ่อนละหน่อยกินนมแม่ยุจาเดินทางไปต่อจ้ายุไสกมิตมาจ้าเบิ่งดูบ้านหลังคาเฮ็ดด้วยหญ้าเพิ่นก็เอาหญ้าเฮ็ดเป็นรูปเป็ดรูปหมาป้าจ้าเฮ็ดดีๆขี่รถมาเรื่อยๆเห็นลำธารเลยพาเด็กน้อยแวะเล่นจากข้าวกันจ้าเพิ่นก็เล่นดีๆแต่เด็กน้อยเพิ่นเห็นปลาเห็นน้ำอ
คนก็ออกมาขี่มาน้ำถนนอยู่ได้จ้าบรรยากาศมันดีมื้อนี้ยางมาเบิ่งเด็กน้อยเล่นน้ำต้นไม้กับเบิ่งน้ำในลำธารกันจ้าจับมาเร็วรองเท้าจะเปียกเปียกแล้วออกมารองเท้าเปียกแล้ว ข้าวต้มใส่กล้วยเด้อจ้าป้าไปนั่งกินน้ำกันพี่น้องนั่งกินเบิ่งบรรยากาศไปจ้าโอ้ยมีความสุขพี่น้องเบิ่งอยู่ในป้าปันใดกับมีตู้จดหมายเด้จ้าไปสนีเพิ่นกับมาเอาอยู่เด้จ้าบ่แม่นว่าปล่อยถิ่มไว้ยังสั่นเด้เพิ่นมาเอาตลอดเลยจ้าลูกชายมาเอิ้นว่ามามี่มาเบิ่งกวางมันตายบ่ฮู้เพิ่นเป็นหยังตายจ้ะมานอนตายอยู่หม่องนี้น่าสงสารเบิ่งจ้าเฮ็ดอีหยังบู๊เนี่ยเกิดอยู่น้ำขอนใหม่บรรยากาศดีคักจ้ะพี่น้องนั่งฟังเสียงน้ำไหลโอ้ยมีความสุขออกมาจากมองน้ำเราได้จ้าสามีสิบพาไปทั้งใดอีกวู้มือเนี่ยเลาะเบิดมือเบิดเว้นเลยจ้าเห็นบ้าจ้างัวกับมีได้จ้าแต่งัวกับสิมีเจ้าของอยู่ได้จ้าแต่เพิ่นขันมาปล่อยถิ่มไว้ยังสิหาโมงกว่าแล้วมาเพิ่นกะยังออกมากินหญ้าอยู่เด้อจ้าตะวันตกดินกะเกือบสามทุ่มจ้ามาฟังนี่ทั้งงัวทั้งหมาเลยจ้าหลายหลายปาดมาหลายคักจ้ะพี่น้องเบิ่งดูพุ่นเพิ่นมาจุ่มอยู่หม่องเดียวลูกมันมีกี่ตัวดันมีกี่ตัวอันนี้เป็นห้านตามธรรมชาติเด้อพี่น้องเพิ่นก็ออกแม่แพรลูกอยู่นี่ล่ะจ้าอันนี้ขบวนคาราวานเด้อเพิ่นมาตั้งแคมป์นอนอยู่นี่ล่ะจ้าในคาราวานเพิ่นสิมีทุกอย่างเด้อพี่น้องมีห้องน้ําห้องครัวห้องนอนจ้าขับไปได้ทุกที่เลยอันนี้เป็นมาแม่ลูกอ่อนเด้อจ้าส่วนอันนี้เป็นมาแคะแม่ลูกอ่อนจ้าตะฮักตะฮักแม่จ้ามาแคะเบิ่งดูฝนลูกเพิ่นไปเลยลูกไปเลยครับสำหรับคลิปนี้พี่แม่ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากพี่น้องกด Subscribeกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแน่เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม่ได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อไปจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ